ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาหาคำตอบหน่อยโรคหอยคันเกิดจากอะไรตอนนี้ชาวนาในพื้นที่ของอำเภอจนะที่สงขลาเนี่ยเป็นกันเยอะมากๆ200กว่าชีวิตนะฮะอาการก็คือว่ามันจะมีตุ่มแดงๆ ขึ้นตามแขนตามขาเนี่ยตุ่มเล็กๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนจะคันด้วยนะชาวนากว่า200ชีวิตตอนนี้เจอปัญหากันอยู่นะฮะล่าสุดครับเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณเออนุสักบอกว่าสาเหตุหลักๆมันเกิดจากพะหญ้าที่อยู่ในหอยคันออกมาปะปนกับน้ำที่ทุ่งนาแล้วพะหญ้าตัวนี้มันจะชอนชัยเข้าไปตามผิวหนังของร่างกายผ่านไป 4-10 ชั่วโมงมันจะเกิดเป็นตุ่มคันขึ้นมาตามอวัยวะที่ไปสัมผัสกับน้ำจุดที่พะหญ้าชอนชัยกลายมาเป็นตุ่มเนี่ยตุ่มเล็กๆเท่ากับว่าพยาธินี่นับร้อยนับพันตัวนะฮะคุณผู้ชมตอนที่มันชอนชัยเข้าไปเนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ะมันเกิดมาหลายปีหรือยังคุณหมอบอกหลายปีแล้วแล้วก็เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศแล้วทำไมครั้งนี้มันเริ่มที่จะนะสงขลาเกิดจากน้ำท่วมตั้งแต่กรกฎาคมครับแล้วฤดูกาลปีนี้มันก็ไม่ตรงตามปกติสัตว์ปีกที่จะต้องเข้ามากินหอยคันมันก็ไม่มากินมันก็เลยเกิดโรคนี้ขึ้นมาคุณหมอบอกเลยไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่ามันเจริญเติบโตได้ไม่เกิน14วันหลังจากนั้นมันจะตายไปเองแล้วตุ่มที่มันขึ้นคันๆเนี่ยเอายาทาเดี๋ยวก็หายและที่สำคัญไม่สามารถที่จะแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ฟังคำยืนยันจากหมอฮะไม่ได้ทำให้เกิดโรคที่ร้ายแรงในเชิงระบบอื่นๆแล้วก็ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตนะคะพยาธิไม่สามารถโตในร่างกายคนเราได้ร่างกายเราก็จะมีกระบวนการที่กำจัดพยาธิตัวนี้นะคะที่เราเห็นเป็นเม็ดๆอักเสบเนี่ยก็คือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่จะพยายามกำจัดเขาก็จะมีอาการคันมากในช่วงวันแรกๆหลังจากนั้นพอพยาธิเริ่มล้มตายไปอาการก็จะดีขึ้นโดยทั่วไปก็คือจะหายภายใน2อาทิตย์ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ระบาดจากคนสู่คนมันไม่ได้ระบาดจากคนสู่คนมันเป็นแบบจากตัวพยาธิเข้าหาคนหนึ่งแล้วก็จบเชื่อว่าตอนนี้ชาวนาทั่วประเทศกังวลอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันหน่อยครับคุณหมอบอกว่าสามารถป้องกันได้นะคุณผู้ชมใส่รองเท้าบูทใส่ถุงมือหนาๆก่อนที่จะเอาผิวหนังต่างๆไปสัมผัสกับน้ำในนาตอนที่คุณดำนาและถ้าไม่ถนัดนะฮะง่ายๆเอาน้ำมันพืชชะโลมไปเลยทั้งแขนทั้งขาเพราะว่าพยาธิเนี่ยมันจะยึดเกาะตามร่างกายเราไม่ได้มันลื่นฮะปีหน้าเกิดไหมโรคแบบนี้ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างคุณหมอบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางใส่รองเท้าบูทใส่ถุงมือหนาๆนะครับครับเออถ้ามีนกเยอะๆมันก็จะได้ช่วยกินนะเนาะแสงระบบนิเวศมีปัญหานะครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ